ประเด็นต่อไปนะครับในเรื่องฝากทรัพย์ฝากทรัพย์นะบทมาตราหลักจะอยู่ใน657อ่านตัวบทนะฮะเริ่มต้นที่ฝากทรัพย์คือสัญญาที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ฝากส่งมอบทรัพย์นะฮะให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับฝากและผู้รับฝากเก็บรักษาทรัพย์ในอารักขาแล้วจะคืนให้อยู่ในอารักขาของตนนะคำว่าอยู่ในอารักขาของตนแสดงว่าผู้รับฝากจะเฝ้าดูแลเองเก็บรักษาเองนะเก็บรักษาในอารักขาแล้วคืนทีนี้อารักขาเนี่ยไม่ต้องครอบครองทรัพย์ก็อารักขาได้แล้วก็ส่งมอบถ้าไม่ส่งมอบสัญญาไม่บริบูรณ์นะฮะนี่ไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องนะเสนอสนองเสร็จแล้วก็ส่งมอบแล้วคืนในช่วงเวลานะฮะตั้งแต่ส่งมอบถึงก่อนคืนเนี่ยก็คือเก็บรักษาทรัพย์ในอารักขาตรงนี้ก็คือผู้รับฝากเป็นคนดูแลนะประเด็นนี้เราจะคำนึงถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้รับฝากดูคุณสมบัติเฉพาะตัวนะของผู้รับฝากประเด็นนี้ถ้าผู้รับฝากตายเนี่ยสัญญาระงับเลยนะโอเคนะอันนี้ก็เป็น657อันต่อมา658จะดูถึงเรื่องไอ้ที่ทำสัญญาเนี่ยตอนเสนอสนองเนี่ยมีเงินไหมอนุมานได้ว่ามีค่าฝากหรือเปล่าถ้ามีค่าฝากก็จะเพิ่มระดับความระมัดระวังดูแลนะฮะผู้รับฝากเนี่ยถ้าเป็นเรื่องระดับความระมัดระวังนะอันแรกก็กิจการตัวเองแล้วก็วินยูชนแล้วก็ผู้มีวิชาชีพอันนี้659วรรค1 659วรรค2อีกอันนึง659วรรค3โอเคนะฮะประเด็นนี้ก็ไปดูว่าระดับของผู้รับฝากเป็นยังไงทีนี้ไอ้658ครับเวลาที่สันนิษฐานว่ามีเงินเนี่ยมันจะลิงก์ไปที่659วรรค2ก็มีเรื่องบำเหน็จเข้ามานะต้องใช้มาตรฐานวินยูชนเลยทีนี้ถ้ามีเรื่องบำเหน็จเนี่ยมันก็จะลิงก์ไปที่มาตรา669ด้วยในเรื่องบำเหน็จค่าฝากจ่ายบำเหน็จค่าฝากเมื่อไหร่แล้วก็อีกอันนึงไอ้บำเหน็จค่าฝากเนี่ยคือวินยูชนกับผู้มีวิชาชีพเนี่ยก็มีบำเหน็จมาตรา669นั่นนะครับประเด็นนี้ก็จะอยู่ในมาตรา659ประเด็นต่อไปครับหน้าที่ของผู้รับฝากกฎหมายเพิ่มหน้าที่ของผู้รับฝากมาผู้รับฝากเนี่ยถ้ารับฝากทรัพย์แล้วต้องดูแลยังไงบ้างอันนี้อยู่ใน660ครับหน้าที่อะไรบ้างอันที่1ก็คือไม่ให้เอาทรัพย์ไปใช้เองไม่เอาทรัพย์ที่ฝากไปใช้แล้วก็ไม่เอาทรัพย์ที่ฝากไปให้คนนอกใช้ไม่นำทรัพย์ที่ฝากไปให้คนนอกเก็บรักษาทีนี้ถ้าเกิดผู้รับฝากฝ่าฝืนนะฮะคำว่าฝากฝืนหมายถึงผู้รับฝากไม่ได้อนุญาตนะผู้ฝากไม่อนุญาตผู้รับฝากจะทำไม่ได้ถ้าผู้รับฝากไม่ได้รับอนุญาตแล้วเอาทรัพย์ที่ฝากไปใช้อันนี้ใช้เองนะใช้เองก็ผิดละแต่ถ้าผู้ฝากยินยอมอันนี้ก็จะใช้ได้แล้วก็ถ้าผู้รับฝากเอาทรัพย์ไปให้คนนอกใช้ประเด็นนี้ถ้าแค่เอาไปให้คนนอกใช้ก็ผิดแล้วนะแต่จะต้องรับผิดหรือเปล่าเนี่ยก็มาดูว่าทรัพย์สูญหายเสียหายไหมถ้าสูญหายเสียหายก็ต้องรับผิดตาม660แล้วก็ต้องไม่เอาทรัพย์ไปให้คนนอกเก็บรักษาประเด็นนี้เนื่องจากดูคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้รับฝากเพราะฉะนั้นผู้รับฝากต้องเป็นคนเก็บรักษาเองถ้าเอาทรัพย์ไปให้
บุคคลภายนอกนะครับก็จะถือว่าไม่เป็นตามเงื่อนไขถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยผู้รับฝากก็ต้องรับผิดชอบยกเว้นพิสูจน์ได้ว่ายังไงก็ต้องเกิดยังไงก็เกิดเหตุอันเนี้ยผู้รับฝากไม่ต้องรับผิดอันนี้660ประเด็นต่อไปถ้ามีคนนอกมาอ้างสิทธิ์อันนี้มาตรา661คนนอกอ้างสิทธิ์เหนือทรัพย์ที่ฝากนะครับมีอะไรอ้างสิทธิ์อันที่สองข้อที่หนึ่งนะฟ้องคดีฟ้องผู้รับฝากหรือ2.2ยึดทรัพย์ถ้าเกิดเหตุ1+2.1หรือ1+2.2นะฮะอันนี้ผู้รับฝากต้องรีบถามรีบแจ้งผู้ฝากนะครับเมื่อไหร่ล่ะที่คนนอกจะมาอ้างประเด็นนี้ก็คืออ้างเมื่อไหร่ก็ได้ในระหว่างสัญญาก่อนที่คืนนะอยู่ในระหว่างเวลาแล้วก็ช่วงเวลา660-661นะฮะเดียวกันนะก็คือตั้งแต่ส่งมอบจนถึงก่อนคืนตั้งแต่ส่งมอบจนถึงก่อนคืนระดับความระมัดระวังดูแลก็อยู่ในช่วงตั้งแต่ส่งมอบจนถึงส่งคืนเนี่ยแหละนะ659-660-661อยู่ในช่วงเวลานี้เลยอันต่อไปกำหนดเวลาถ้าในสัญญาเนี่ยกำหนดเวลาคืนแน่นอนกำหนดชัดนะฮะอันนี้ก็เป็นมาตรา204ทีนี้ถ้าเกิดไม่กำหนดเวลาคืนครับหรือกำหนดเวลาคืนเนี่ยแล้วเราจะเรียกคืนก่อนได้ไหมประเด็นนี้กำหนดเวลาคืนเนี่ยโดยหลักก็ตกลงคืนเมื่อไหร่ก็คืนเมื่อนั้นทีนี้ถ้ากำหนดเวลาคืนไว้สมมติว่า1 กุมภาแล้วมีสถานการณ์ตาม662 662บอกว่าถ้ากำหนดเวลาคืนทรัพย์สินเมื่อไหร่สมมติ1 กุมภาถ้าว่าผู้รับฝากไม่มีสิทธิ์คืนก่อนกำหนดผู้รับฝากคืนก่อนไม่ได้เว้นแต่มีเหตุจำเป็นคำว่าเว้นแต่เนี่ยแสดงว่าคืนได้ถ้ามีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้แล้วมา663แม้คู่สัญญาได้กำหนดเวลาไว้ว่าคืนเมื่อไหร่แต่ผู้ฝากเรียกคืนก็ต้องคืนให้ประเด็นนี้ถ้าพูดเป็นไทยง่ายๆก็คือผู้ฝากเรียกคืนเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ถ้าใช้คำตัวบทนะผู้ฝากเรียกคืนเวลาใดๆก็ได้นะครับคำว่าเรียกคืนเวลาใดๆก็ได้ก็คือคืนก่อนถึงกำหนดก็คือตอนนี้แล้วก็ผู้รับฝากคืนก่อนได้ไหมประเด็นนี้ผู้รับฝากเรียกคืนก่อนได้นะถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจก็รู้ได้ถ้าไม่มีเหตุล่ะก็ต้องคืนตอนกำหนดครับอันต่อไป664คู่สัญญาไม่ได้กำหนดเวลาไว้ว่าคืนเมื่อไหร่ผู้รับฝากคืนได้ทุกเมื่อประเด็นนี้ก็คือไม่มีกำหนดเวลาคืนเมื่อกี้มีกำหนดเวลาแล้วคืนก่อนได้หรือเปล่าทีนี้ถ้าไม่มีกำหนดล่ะไม่มีกำหนดเวลาคืนถ้าไม่มีกำหนดเวลาคืนนะ664ถ้าคู่สัญญาไม่ได้กำหนดเวลาไว้ว่าจะพึงคืนทรัพย์ที่ฝากในเมื่อไรผู้รับฝากคืนได้ทุกเมื่อผู้รับฝากคืนได้ทุกเมื่ออันนี้664ใช้664เมื่อไหร่จะใช้664ต้องเป็นกรณีที่ไม่มีกำหนดเวลาคืนทรัพย์ถ้ามีกำหนดเวลาคืนทรัพย์ก็คืนตามกำหนดตอนนี้ถ้าจะมีประเด็นก็คือถ้ามีกำหนดเวลาช้าเนี่ยผู้รับฝากขอคืนก่อนได้ไหมอันนี้ก็ต้องไปดูว่ามีเหตุที่จำเป็นไม่อาจก้าวล่วงเกิดขึ้นไหมถ้ามีเหตุผู้รับฝากก็คืนก่อนได้แต่มันมีอีกแบบนึงครับก็คือไม่เข้ากรณี662-663แต่เป็นกรณีผู้ฝากและผู้รับฝากมาตกลงกันว่าให้คืนกันก่อนกำหนดอันนี้ก็อาจจะมีได้แต่เป็นไปตามหลักนิติกรรมสัญญาทั่วไปนะครับก็คือเหมือนเสนอเจตนากันใหม่เพื่อระงับสัญญาฝาก
แสดงเจตนาระงับนะฮะซึ่งประเด็นนี้มันทำได้ตาม149เพราะไอ้149ที่เรียกว่านิติกรรมเนี่ยมันมีแสดงเจตนาสองฝ่ายเพื่อระงับซึ่งสิทธิ์ตามสัญญาได้นะครับก็ใช้149นี่แหละอันต่อไป665ผู้รับฝากต้องคืนทรัพย์ที่รับฝากไว้นั้นแก่ใคร665คืนใครผู้รับฝากนะฮะเวลาคืนทรัพย์ช่วงเวลาคืนนะคือใครบ้างอันนี้ก็คือคืนผู้ฝากแล้วคืนคนที่ผู้ฝากกล่าวถึงอันนี้หมายถึงผู้ฝากมาบอกว่าฝากในนามใครก็คืนให้คนที่ถูกเอ่ยถึง A มาฝากทรัพย์กับผู้รับฝากแล้วบอกผู้รับฝากว่าเป็นทรัพย์ของ B เพราะนั้นเวลาคืนก็คืนให้ B ผู้ที่ระบุชื่อถึงแล้วก็ A มาฝากทรัพย์แล้ว A แจ้งคำสั่งว่าให้คืนใครก็คืนตามคำสั่งนะอันนี้ก็เป็น665แต่ถ้าผู้ฝากไม่ได้ระบุชื่อไม่ได้แจ้งคำสั่งและผู้ฝากตายอันนี้คืนทายาทผู้ฝาก665วรรค2ทีนี้ถ้าคืนทรัพย์แล้วมีดอกผลล่ะดอกผลไปที่ใครอันนี้666ดอกผลประเด็นนี้ดอกผลเนี่ยปกติจะตกแก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์แต่ยังที่กล่าวแล้วว่าผู้ฝากในสัญญาฝากทรัพย์เนี่ยมันเป็นประเด็นเรื่องเก็บรักษาทรัพย์ไม่ได้เรื่องโอนกรรมสิทธิ์เพราะฉะนั้นผู้ฝากเนี่ยไม่ใช่เจ้าของก็ได้ไม่ใช่เจ้าของทําสัญญาได้ที่เวลาทําสัญญาเนี่ยเนื่องจากผู้ฝากก็ไม่ใช่เจ้าของถ้ามองตามหลักทั่วไปเนี่ยก็ไม่น่าจะคืนดอกผลให้กับผู้ฝากแต่ถ้ามองในมุมของสัญญาเนี่ยมันจะมีบุคลสิทธิ์ครับใครเป็นผู้สัญญาก็ต้องปฏิบัติต่อคนนั้นเวลาคืนทรัพย์เนี่ยใครฝากก็ต้องคืนบุคคลนั้นไม่ได้มีดอกผลก็ต้องคืนให้บุคคลที่เป็นคู่สัญญาแต่ถ้าผู้ฝากเป็นเจ้าของเนี่ยก็คืนตามหลักทั่วไปก็คือเจ้าของทรัพย์เป็นทานก็จะได้ดอกผลของทรัพย์ประทานด้วยนะครับเป็นเจ้าของทรัพย์ประทานเจ้าของทรัพย์ประทานเป็นเจ้าของดอกผลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น666667ครับเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายถ้ามีการคืนทรัพย์ถ้าคืนทรัพย์ถ้ามีเนี่ย667บอกว่าผู้ฝากเป็นคนเสียค่าคืนทรัพย์นะถ้ามีค่าคืนทรัพย์จะเกิดขึ้นตอนไหนค่าคืนทรัพย์เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นตอนสัญญาระงับค่าคืนทรัพย์นะนี้667ค่าคืนทรัพย์667 668ค่าบำรุงรักษาทรัพย์ประเด็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์เนี่ยจะเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ทรัพย์อยู่ในความดูแลของผู้รับฝากผู้รับฝากเป็นคนออกครับแต่ค่าบำรุงเนี่ยผู้รับฝากสามารถไปตามให้ผู้ฝากชดใช้ได้ตาม668ค่าบำรุงรักษาแล้วก็669ครับถ้าไม่กำหนดเวลาไว้ว่าจ่ายบำเหน็จเมื่อไหร่ประเด็นนี้หมายความว่าบำเหน็จเนี่ยอาจจะกำหนดเวลาตาม204จ่ายเมื่อไหร่ก็ตามข้อตกลงทีนี้ถ้ามันไม่ได้ตกลงวันที่ชัดเจนในการจ่ายบำเหน็จก็มาดูว่ามีประเพณีในการจ่ายบำเหน็จไหม บำเหน็จถ้ามีจารีตประเพณีให้จ่ายเมื่อไหร่ก็จ่ายตามจารีตกินถ้ากำหนดเวลาไม่มีจารีตไม่มีก็จะใช้669ก็จะจ่ายเมื่อคืนทรัพย์ที่ฝากจ่ายบำเหน็จตอนคืนบำเหน็จค่าฝากนะจ่ายตอนคืนทรัพย์แต่ถ้าเป็นฝากที่กำหนดเวลาก็จะจ่ายทุกๆรอบที่สิ้นระยะเวลาอย่างเช่นฝาก2ปีแต่จ่ายค่าฝากเป็นรายเดือนนะครับบำเหน็จก็จะจ่ายเป็นรายเดือนอันต่อไปครับ670นี่เป็นกรณีที่ผู้ฝากมาเรียกทรัพย์คืนผู้รับฝากจะยึดหย่วงทรัพย์ไว้จนกว่าจะได้เงินบรรดาที่ค้างชำระอันนี้หมายถึงผู้ฝากค้างชำระกับผู้รับฝากผู้รับฝากเป็นคนออกไปก่อนแล้วมาเรียกคืนจากผู้ฝากแต่ผู้ฝากไม่คืนให้ผู้ฝากยังไม่จ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นบำเหน็จนะหรือค่า
ฐานค่าส่งมอบนะครับหรือค่าส่งคืนหรือค่าบำรุงรักษาเงินส่วนเนี้ยถ้าผู้ฝากค้างชำระแก่ผู้รับฝากผู้รับฝากสามารถยึดหน่วงทรัพย์ไม่คืนทรัพย์จนกว่าจะได้เงินที่ค้างชำระค่าส่งค่าบำเหน็จค่าฝากค่าบำรุงรักษาค่าคืนทรัพย์นี้671ครับเมื่อกี้670สิทธิ์ยึดหน่วงนะต่อไป671ครับจะพูดถึงความรับผิดในเงินบำเหน็จค่าฝากหรือค่าใช้จ่ายหรือค่าสินใหม่ทดแทนที่เกี่ยวกับการฝากทรัพย์ห้ามฟ้องเมื่อพ้น6เดือนนับแต่วันสิ้นสัญญาสิ้นสัญญาคือเมื่อไหร่สิ้นสัญญาก็คือวันที่คืนทรัพย์แต่ถ้าทรัพย์มันระงับไปเช่นผู้รับฝากตายหรือทรัพย์สูญหายเสียหายไปทั้งหมดนะก็จะทำให้สัญญาฝากเนี่ยระงับโดยอัตโนมัติก็จะมีระยะเวลา6เดือนนับแต่วันที่สิ้นสัญญานะครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าสัญญาสิ้นลงเมื่อไหร่อายุความเรียกได้6เดือน6เดือนนี้เรียกอะไรได้บ้างอันแรกก็เป็นเงินบำเหน็จค่าฝากที่ตาม669นะแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายก็เป็นบำรุงรักษา668ค่าสินใหม่ทดแทนก็จะเป็นกรณีที่ทรัพย์เกิดความเสียหาย659ตรงนี้ก็จะผ่านในส่วนฝากทรัพย์ธรรมดา